ยังไงผมก็ยังยืนยันคำเดิมส่วนแบ่งของผมต้องเป็น 60% เท่านั้นทางฝ่ายการเงินแจ้งมาว่าตอนนี้บริษัทของเรามีปัญหาเรื่องการเงินค่ะบอสคะว่าไงใหม่ทางบริษัทคุณท็อปเขาขอเข้ามาเจรจาอีกครั้งค่ะโอเคเดี๋ยวเธอช่วยนัดให้ฉันทีนะแต่บอสคะฉันรู้ว่าเธอคิดอะไรแต่เธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันคิดอะไรอยู่ก็จริงค่ะแต่ฉันว่าคราวนี้คุณท็อปเขาก็คงเอาเงื่อนไขที่ทำให้เราเสียเปรียบมาเสนอให้เหมือนเดิมแล้วค่ะแล้วบอสจะไปคุยกับเขาให้เสียเวลาทำไมคะก็ลองให้โอกาสเขาดูอีกสักครั้งเผื่อว่าจะมีข้อเสนออะไรที่น่าสนใจสวัสดีค่ะคุณท็อปรอนานไหมคะสวัสดีครับสำหรับพาร์ทเนอร์คนสำคัญในอนาคตรอนานแค่ไหนผมก็รอได้คุณท็อปก็ยกยอฉันเกินไปแล้วตกลงโปรเจกต์ที่คุยกันไว้คราวก่อนข้อตกลงยังเป็นไปตามเดิมไหมครับดูเหมือนคุณท็อปจะไม่ยอมให้เสียเวลาเลยนะคะจะยืดเยื้อให้เสียเวลาไปทำไมล่ะครับยังไงผมก็ยังยืนยันคำเดิมส่วนแบ่งของผมต้องเป็น 60% เท่านั้นว่าไงนะคะถ้าทางฉันก็ได้แค่ 40% ก็ขาดทุนแน่นอนคุณท็อปไม่ลองคิดดูใหม่อีกทีหรอคะจะให้คิดดูอีกกี่ทีคำตอบผมก็ยังเหมือนเดิมสุดท้ายก็อยู่ที่คุณปีใหม่แล้วครับว่าจะตัดสินใจร่วมทำโปรเจกต์นี้กับผมไหมคุณปีใหม่ลองเอาเอกสารไปดูก่อนก็ได้แต่ผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับด้วยสถานการณ์ตอนนี้คุณยังมีสิทธิ์เลือกคุณท็อปเล่นมาที่ชกฉันแบบฉันก็ต้องคิดหนักหน่อยละค่ะงั้นคุณปีใหม่ก็ลองคิดดูดีๆอีกทีแล้วกันถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนผมมีธุระต้องไปทำต่อหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันนะครับได้ค่ะบอสคะคือฉันรู้เดี๋ยวฉันหาทางจัดการเองฝากเธอดูเอกสารสัญญาของบริษัทคุณท็อปด้วยนะได้ค่ะบอสบอสคะทางฝ่ายการเงินแจ้งมาว่าตอนนี้บริษัทของเรามีปัญหาเรื่องการเงินค่ะฉันรู้แล้วไว้เดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจัดการเองเธอไปทำงานต่อเถอะค่ะบอสบอสคะคุณท็อปจะทำเกินไปแล้วนะคะพวกเราอุตส่าห์ลดราคาให้ต่ำสุดแล้วแต่เขาก็ยังไม่พอใจถ้าให้ลดมากกว่านี้เราต้องขาดทุนแน่ๆเลยค่ะเอาเอกสารฉันดูหน่อยขอปากกาด้วยบอสคะอย่าเพิ่งค่ะฉันขอถามจริงๆนะคะทั้งที่บอสก็รู้อยู่แล้วว่าโปรเจกต์นี้มันต้องขาดทุนแน่ๆแต่ทำไมบอสยังจะเซ็นอีกล่ะคะสำหรับสถานการณ์ของบริษัทตอนนี้เธอก็น่าจะรู้ดีแต่ขอให้เธอเชื่อใจฉันเถอะว่าการตัดสินใจของฉันครั้งนี้ต้องเป็นผลดีกับทุกคนแน่นอนถึงฉันจะเชื่อใจบอสแต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าบอสมีเหตุผลอะไรที่จะต้องยอมเสียเปรียบขนาดนี้คะถึงโปรเจกต์นี้เราจะขาดทุนก็จริงอยู่แต่ฉันจำเป็นต้องเซ็นในฐานะที่ฉันเป็นผู้บริหารช่วงวิกฤตแบบนี้ฉันมีพนักงานอีกหลายชีวิตที่ต้องรับผิดชอบขอแค่เรามีเงินจ่ายพนักงานให้พวกเขาได้มีเงินส่งกลับให้ครอบครัวแค
่านี้มันก็มากพอแล้วถ้าเราผ่านช่วงนี้ไปได้ฉันเชื่อว่าบริษัทเราต้องกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง